This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆต้องบอกว่าควันบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นควันมือหนึ่งควันมือสองนะฮะอันตรายทั้งสิ้นมีงานวิจัยอันหนึ่งทำในประเทศจีนเป็นงานวิจัยที่ดีมากเขาติดตามแม่บ้านนะฮะจำนวน 7,000 กว่าคนที่สามีเนี่ยสูบบุหรี่กลุ่มนึงนะฮะและอีกกลุ่มนึงเนี่ยไม่สูบบุหรี่แล้วก็ติดตามแม่บ้านในเวลา7ปีเนี่ยแตกต่างกันไหมคำตอบก็คือแตกต่างชัดเจนเขาพบว่ากลุ่มภรรยาที่สามีสูบบุหรี่เป็นประจำมีอายุไขสั้นกว่าไอ้คำว่าบุหรี่มือสองเนี่ยแล้วผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์มันมีอยู่จริงและมันบั่นทอนสุขภาพของผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบทั้งสูบอยู่แล้วก็สูบเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมันมีผลกระทบอยู่จริงฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยติดตามสาระวันนี้กันได้ค่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าจะเป็นจากควันบุหรี่มือสองนะคะเราจะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์รุ่งเรืองหิรัญญาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับทุกท่านครับคุณหมอคะสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงจริงๆแหละกับเรื่องของควันบุหรี่มือสองนะคะคำว่ามือสองเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณหมอเนี่ยได้บอกนิยามความหมายก่อนว่าคำว่าบุหรี่มือสองนี่คือยังไงคะอาจารย์ก็ก่อนจะไปมือสองเราอธิบายคำว่ามือหนึ่งก่อนเพราะว่าพอมีมือสองก็ต้องมีมือหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวมันจริงๆมันมีมือสามด้วยทีนี้มือหนึ่งนะฮะเอาง่ายๆก็คือควันบุหรี่ที่คนคนหนึ่งสูบเข้าไปในปอดตัวเองอันนี้เป็นเรื่องของผู้สูบนะฮะที่เกิดกับผลตัวเขาเองแต่ทีนี้ในการสูบบุหรี่นะครับมันจะไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวเองแต่ว่าจะมีผลกระทบต่อคนรอบข้างที่เขาไม่ได้รู้อีหน่วยเนี่ยเขานั่งอยู่ข้างๆเราในขณะที่เราสูบบุหรี่แต่ตัวเขาเองไม่ได้สูบควันบุหรี่มือสองก็คือควันที่มันออกมาจากสองแหล่งนะฮะอันที่หนึ่งก็คือเมื่อผู้สูบสูดควันแรกเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วพ่นออกมาจากปากตัวเองออกมาสู่สิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะอันนี้เป็นแหล่งหนึ่งนะครับแหล่งที่สองก็คือควันที่เกิดจากการเผาไหม้ตัวมวนบุหรี่นะฮะที่ออกมาจากปลายมวนเวลาเราสังเกตคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะมีควันออกมาปลายมวนด้วยเพราะฉะนั้นควันสองส่วนเนี้ยนะฮะไม่ว่าจะออกมาจากตัวผู้สูบพ่นออกมาหรือว่าจะเป็นตัวควันจากการเผาไหม้ของใบยาสูบที่ออกมาจากปลายมวนสองส่วนเนี้ยออกมาสู่แหล่งเดียวกันก็คืออากาศภายนอกนะฮะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของเราอันนี้เราเรียกว่าควันบุหรี่มือสองนะครับค่ะโอ้โหคือแสดงว่าตอนความเข้าใจที่หลายคนอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลที่ชัดจริงก็คือเราจะนึกถึงแต่ว่าการความตลบอบอวนอยู่ภายในห้องภายในที่ใดสักที่หนึ่งที่คนสูบบุหรี่ทิ้งไว้แล้วถึงแม้ตัวเขาจะไม่อยู่แล้วแต่ควันมันยังอยู่อย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าเป็นควันที่จากได้จากปลายมวนบุหรี่ที่สูบเข้าไปแล้วก็จากควันที่พ่นออกมาแบบนั้นใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วที่พูดตะกี้เนี่ยยังมีอีกอันหนึ่งก็คือมีควันบุหรี่มือสามนะฮะจริงๆแล้วควันบุหรี่มือสามเนี่ยขอแตะไว้นิดเดียวก็คือว่าควันมือสามเนี่ยมันเกิดจากการที่คนเดิมนะเขาสูบบุหรี่แล้วก็พ่นควันนะฮะออกมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือในห้องนั้นๆที่เขาใช้ในการสูบบุหรี่แล้วก็ควันจากปลายมวนก็ฟุ้งกระจายอยู่ในห้องเดียวกันนี้แต่ทีเนี้ยเมื่อตัวควันเนี่ยมันหายไปหมดแล้วในความเป็นจริงเนี่ยมันยังมีสารเคมีที่อยู่ในควันบุหรี่เนี่ยนะฮะซึ่งมันตกค้างนะครับอยู่ในพื้นผิวของวัสดุของเฟอร์นิเจอร์ของสิ่งต่างๆข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในห้องนั้นนะฮะแล้วก็เกาะเป็นคราบที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะนะครับอันนี้ยังมีสารเคมีเคลือบอยู่ผมยกตัวอย่างง่ายๆผ้าม่านนะฮะโซฟาโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันเนี้ยมันเป็นควันมือสามเนี่ยมันสังเกตได้ง่ายๆคือเช่นเราไปนอนพักที่โรงแรมต่างจังหวัดซึ่งโรงแรมต่างจังหวัดที่โรงแรมไม่ใหญ่มากแต่บางทีเขาไม่สามารถแยกแขกได้ว่าแขกคนนี้สูบบุหรี่หรือเป็นโซนไม่สูบบุหรี่บางทีเราเปิดประตูเข้าไปเช็คอินใหม่ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางห้องเนี่ยมันเหม็นควันบุหรี่มากเลยนะฮะทั้งที่ตาเปล่าเรามองไม่เห็นควันแล้วอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของควันมือสาม
นะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งควันมือหนึ่งมือสองมือสามนะครับโอ้โหคือหลายทอดหลายต่อออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าคืออันนี้ถามคุณหมอเลยว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยควันมือสองที่เราไม่ได้เป็นคนสูบเองหรืออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนที่สูบเองเขาได้ควันมือสองก็เข้าไปด้วยทั้งได้ทั้งจากที่สูบแล้วก็จากควันที่ตัวเองพ่นออกมาด้วยเนี่ยที่เป็นควันมือสองเนี่ยมันอันตรายกว่ากันแค่ไหนคะกับการที่แบบอุ้ยเราสูบตรงๆเลยครับจริงๆต้องบอกว่าควันบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นควันมือหนึ่งควันมือสองนะฮะอันตรายทั้งสิ้นนะครับอันตรายทั้งสิ้นมันเคยมีงานวิจัยผมขออนุญาตยกงานวิจัยที่จริงๆแล้วทำมาหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องควันมือสองเนี่ยทางการแพทย์เราเรียนรู้เรารับทราบมานานแล้วทีนี้มีงานวิจัยอันหนึ่งทำในประเทศจีนเป็นงานวิจัยที่ดีมากนะฮะทำในประเทศจีนเขาติดตามแม่บ้านนะฮะคือภรรยานะครับจำนวน 7,000 กว่าคนที่สามีเนี่ยสูบบุหรี่ครึ่งสูบบุหรี่กลุ่มนึงนะฮะและอีกกลุ่มนึงเนี่ยแบ่งเป็นสามีที่ไม่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็ติดตามแม่บ้านทั้ง 7,000 กว่าคนเนี่ยนะฮะเป็นเวลา7ปีเต็มนะต่อเนื่องว่าชะตาคำของแม่บ้านทั้ง2กลุ่มนี้ทั้งคนที่มีสามีไม่สูบบุหรี่กับคนที่มีสามีสูบบุหรี่เนี่ยชะตากรรมในเวลา7ปีเนี่ยแตกต่างกันไหมคำตอบก็คือแตกต่างชัดเจนนะฮะแตกต่างยังไงสิ่งที่เขาพบน่าสนใจมากก็คือว่าเขาพบว่าในกลุ่มภรรยาที่สามีสูบบุหรี่เป็นประจำค่ะมีอายุไขสั้นกว่ากลุ่มที่สามีไม่สูบบุหรี่เลยอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็พบคือพูดง่ายถ้าสรุปเป็นภาษาชาวบ้านเราก็คือตายเร็วกว่าทีนี้ตายเร็วกว่าจากอะไรล่ะ นะครับเขาก็ลงไปดูรายละเอียดว่าเอ๊ะทำไมคนที่ตายเนี้ยตายจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุเขาก็พบว่าแม่บ้านกลุ่มเนี้ยที่ตายเร็วกว่าเนี้ยตายมาจากสองสาเหตุหลักอันที่หนึ่งมะเร็งฮะ อันที่สองหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแล้วก็ตายจากการที่หัวใจล้มเหลวนะครับเป็น2สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการตายเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เราถือว่างานวิจัยเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันชั้นดีเลยนะฮะว่าไอ้คำว่าบุหรี่มือสองเนี่ยแล้วผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์มันมีอยู่จริงแล้วมันบั่นทอนสุขภาพของผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบทั้งสูบอยู่แล้วก็สูบเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมันมีผลกระทบอยู่จริงนะครับแต่อาจารย์แต่คุณหมอคะคือเรื่องนี้จริงๆน่าจะมีมานานแล้วแหละเรื่องควันบุหรี่มือสองมือสามนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้มีใครเขาเรียกอะไรเหมือนกับการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยนะคะได้เข้าใจแล้วก็เห็นถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของคนที่อยู่ด้วยมันค่อนข้างจะน้อยไปไหมคะคุณหมอครับเห็นด้วยฮะอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับก็คือว่าเวลาเราประชาสัมพันธ์ผลกระทบเนี่ยนะฮะการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยมักจะมุ่งเน้นไปถึงผลกระทบต่อผู้สูบแล้วเราจะมองข้ามคนที่ได้รับผลกระทบข้างเคียงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าในระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่วงการแพทย์พยายามจะประชาสัมพันธ์หรือว่าพยายามที่จะสร้างกระแสก็คือเราอยากเห็นภาพของบ้านปลอดบุหรี่ในประเทศไทยนะฮะ คือคุณจะสูบที่ไหนก็สูบไปแต่ไปสูบที่เขาอนุญาตให้สูบนะ นะฮะอย่าไปสูบตามโรงพยาบาลสถานที่ราชการหรือสถานที่มีคนจำนวนมาก แต่อีกอันนึงก็คืออย่าสูบในบ้านตัวเองถ้าบ้านคุณมีคนอื่นอยู่ร่วมด้วยเช่นมีคุณพ่อคุณแม่มีภรรยามีลูกนะฮะค่ะอันเนี้ยเราก็ต้องงดเว้นไว้ถ้าเรารักเขาจริงเราก็ต้องไม่ทำลายสุขภาพของเขาด้วยอันเนี้ยมันคือนิยามคำว่าบ้านปลอดบุหรี่ก็คือต้องไม่สูบในบ้านแต่ว่ามันก็มีคนพยายามที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะตะแบงนะฮะว่าบ้านปลอดบุหรี่ก็ในตัวบ้านฉันไม่สูบฉันไม่ยืนตุกหน้าประตูบ้านกำลังจะถามเลยมันก็จะมีจริงนะว่าฉันไม่สูบในตัวบ้านเดี๋ยวฉันมายืนอยู่หน้าสนามหญ้าหน้าบ้านก็ถูกต้องแล้วไงนะฮะซึ่งมันไม่แตกต่างกันเลยนะฮะสุดท้ายควันมันก็พัดเข้าไปในบ้านคราบไอ้พวกสารเคมีต่างก็ติดตามเสื้อผ้าตามแขนตามขาตามใบหน้าของคุณเสร็จแล้วคุณก็เดินเข้าบ้านไปอุ้มลูกอย่างเงี้ยนะฮะลูกเขาก็ทั้งกอดทั้งหอมแก้มอะไรเงี้ยเขาก็ได้สารเคมีที่มันเคลือบอยู่ตามผิวร่างกายเราอ่ะ
มันเป็นการหลอกตัวเองเฉยๆก็หาความชอบธรรมส่วนหนึ่งที่อยากจะสูบบุหรี่คือเข้าใจของคนที่เขาสูบนะคะแต่ว่าในขณะที่หลายคนที่ไม่สูบเนี่ยก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงหรือแม้กระทั่งมีการรณรงค์กันมาโดยตลอดอ่ะก็รณรงค์ได้มาส่วนหนึ่งละในการที่จะไม่ใช่ว่าทุกที่เป็นที่พื้นที่สูบบุหรี่ตอนนี้ก็มีเขตพื้นที่ต่างๆออกมาละใช่ไหมคะว่าตรงนี้สูบได้นะตรงนี้สูบไม่ได้นะหรืออะไรเงี้ยมันก็มาได้ส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าพอมันเป็นในบ้านมันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวละซึ่งตรงนี้แหละที่น่าจะเป็นปัญหาเพราะว่าเท่าที่เคยได้ยินข่าวด้วยค่ะคุณหมอคะว่าบางทีอ่ะคนไม่ได้สูบอ่ะกลับกลายเป็นมะเร็งมากกว่าคนสูบด้วยซ้ำคือคนในครอบครัวนี่แหละมันน่ากลัวตรงนี้ค่ะคุณหมอใช่อันนี้เห็นด้วยนะครับอันนี้มีความแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆในทุกวันนี้ที่เราเห็นนะครับว่ามีคนไข้ต้องเรียนตรงเลยว่าทุกวันนี้ที่ตรวจคนไข้อยู่เนี่ยเราเริ่มเห็นคนไข้จำนวนมากที่เป็นมะเร็งปอดแต่ตัวเองไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่าปรากฏว่าจริงๆแล้วคนที่สูบคือสามีนะฮะคนที่สูบคือลูกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันเนี้ยมันกลับตลปัดแต่ว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้คนที่สูบบุหรี่แล้วจะปลอดภัยจะไม่เป็นมะเร็งแต่คนอื่นเป็นแทนอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่เพียงแต่ว่าการสะสมของสารเคมีสารพิษทั้งหลายที่มันอยู่ในควันบุหรี่หรือควันมือสองก็ตามเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาของมันยังไม่มีคนมากดชนวนระเบิดนะฮะมันคือระเบิดเวลาดีๆนี่เองนะครับคุณหมอคะแล้วที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันมีสารเคมีอยู่ในบุหรี่ในควันบุหรี่เนี่ยมันเป็นสารเคมีชนิดเดียวกันไหมคะถึงแม้มันจะสูบปุ๊บอาจจะมีสารเคมีจำได้ว่าโอ้โหในบุหรี่เนี่ยมีสารเคมีหลายพันชนิดเลยนะคะที่อยู่ในมวลเดียวเนี่ยแหละนะกับที่มันแบบพ่นควันออกมาแล้วเนี่ยแต่คนที่ไม่ได้สูบกลับมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งค่อนข้างสูงเนี่ยนะคะมันเป็นสารเคมีตัวเดียวกันเลยไหมคะหรือว่ามันพอมันไปโดนเขาเรียกอะไรบุหรี่พอจุดปุ๊บมันเป็นความร้อนแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นออกซิเดชันอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้สารเคมีที่อยู่ในบุหรี่เนี่ยบางตัวมันเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่มันอันตรายมากขึ้นไปอีกแบบนั้นไหมคะครับต้องเรียนว่าส่วนใหญ่ต้องเรียนว่าในควันบุหรี่เนี่ยนะฮะที่ทางการแพทย์เขายืนยันมาแล้วก็คือว่าในควันบุหรี่แบบมวลเนี่ยมีสารเคมีนะครับอยู่ประมาณ 6,000 กว่าชนิดนะครับ 6,000 กว่าชนิดแล้วในจำนวน 6,000 กว่าชนิดเนี่ยมีสารเคมีที่ตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นสารเคมีที่ก่อมะเร็งในมนุษย์ได้จริงๆประมาณ60ชนิดนะครับทีนี้ไอ้เจ้าสารเคมี 6,000 กว่าชนิดเนี่ยในควันมือ1กับมือ2แตกต่างกันไหมคำตอบก็คือถ้าในแง่ของโครงสร้างทางเคมีเนี่ยแทบไม่ต่างคือพูดง่ายว่าในควันมือ1คนที่สูบเข้าไปในปอดตัวเองได้อะไรไปคนที่ได้ควันมือสองที่ตัวเองไม่ได้รู้อินโนเอเนแต่ต้องไปดมควันจากคนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็ได้แบบเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือความเข้มข้นนะฮะหรือปริมาณอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่าควันมือสองเนี่ยกลับมีปริมาณสารเคมีนะฮะในความเข้มข้นที่สูงกว่าในควันมือหนึ่งด้วยในหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นไนโตรซามีนเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งในมนุษย์นะฮะที่เราพบว่าไนโตรซามีนนะครับสารไนโตรซามีนเนี่ยมันคือสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดมะเร็งได้ทั้งมะเร็งปอดมะเร็งตับนะฮะเจ้าไนโตรซามีนเนี่ยเราพบว่าในควันมือสองเนี่ยมีความเข้มข้นสูงกว่าในควันมือหนึ่ง50เท่านะครับแล้วนอกนี้แล้วยังมีสารเคมีอื่นอีกนะครับที่นอกเหนือจากไนโตรซามีนสารก่อมะเร็งอื่นๆหรือแม้กระทั่งคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซของเสียนะฮะปกติคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเราจะเห็นเป็นก๊าซเสียจากการเวลาเราไปเก็บตัวอย่างตามถ้อยเสียรถยนต์นะครับถ้อยเสียรถยนต์เนี่ยเป็นแหล่งปล่อยก๊าซ CO หรือว่าคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์นะหรือการเผาไหม้ทั่วไปทีนี้ในควันมือ2เนี่ยกลับมี CO มากกว่าควันมือ1ด้วยนะฮะแล้วก็นอกนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของนิโคตินนะฮะใครจะไปเชื่อว่านิโคตินในควันมือสองกลับมีความเข้มข้นมากกว่าในควันมือหนึ่งด้วยซ้ำไปนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า
ควันมือ1มือ2ถามว่าชนิดสารเคมีต่างกันมากไหมคำตอบคือต่างไม่มากแทบจะเหมือนกันเลยแทบจะก๊อปปี้มาแต่ว่ากลับมีความเข้มข้นที่สูงกว่าในควันมือ1ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันจึงอธิบายนะครับว่าพอคนที่อยู่รอบข้างคนที่สูบบุหรี่เนี่ยแล้วไม่รู้จักโทษภัยของควันบุหรี่มือ2แล้วคนที่สูบบุหรี่เองก็ไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นในบ้านของตัวเองเนี่ยในท้ายสุดอ่ะก็เป็นมะเร็งกันยกบ้านนะฮะค่ะโอ้โหอันนี้มันน่ากลัวมากค่ะความที่เราไม่ได้สูบนะแต่ได้รับไม่ต่างจากคนสูบเลยน่ากลัวมากโหคุณหมอกำลังสงสัยมากเลยค่ะว่าในบุหรี่เนี่ยมันมีพวกสารเคมีอยู่ในนั้นน่ะ 6,000 กว่าชนิดเนี่ยโอ้มันเป็นเขาเรียกอะไรคะมันมีส่วนผสมอยู่ในนั้นเหรอคะหรือว่ามันแบบบุหรี่มันมีการเติมสารเคมีหรืออะไรเข้าไปด้วยไหมคะทำไมแบบโอ้โหมันเยอะขนาดนี้คะอ๋อคือไอ้เจ้าสารเคมีที่มันมีอยู่ 6,000 กว่าชนิดเนี่ยมันเกิดมาจากหลายแหล่งนะฮะอันที่หนึ่งแหล่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวไบยาสุอ๋อไบยาสุนะครับค่ะไบยาสุตามธรรมชาติเนี่ยมันมีสารเคมีเยอะแยะเลยนะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือเกิดจากตัวกระดาษที่เขาใช้ห่อและที่สำคัญก็คือตัวฟิลเตอร์เราเห็นก้นกรองนะฮะก้นกรองเนี่ยมันเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่เขาใช้วัตถุประสงค์จริงๆเขาคือต้องการจะกรองสารพิษออกไปแต่จริงๆก็กรองได้แค่ระดับเดียวนิดเดียวนะฮะทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะฮะสารเคมีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการเผาไหม้สันดาปที่ไม่สมบูรณ์นะฮะจากการที่เอาไฟแล้วควันเอาไฟเนี่ยนะความร้อนเนี่ยไปจุดแล้วเผาอยู่ปลายมวนอันเนี้ยนะฮะมันก็เลยเกิดการเผาไหม้ในลักษณะเช่นนี้แล้วก็เกิดสารเคมีที่เกิดจากการสันดาปต่างๆด้วยความร้อนสูงนะมันก็ยังมีสารเคมีเกิดขึ้นจำนวนมากประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วก็เป็นการสะสมกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเราคงไม่เห็นหรอกว่าใครสูบบุหรี่หรือได้ควันบุหรี่ปุ๊บแล้วก็มีเป็นโรคมะเร็งหรืออะไรขนาดนั้นทันทีมันไม่ใช่แต่มันก็จะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆถูกไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะใช่ครับเด็กผู้สูงอายุในบ้านคนในครอบครัวอ่ะจริงๆเอาทุกคนดีกว่านะคะอาจจะไม่กลุ่มเปราะบางอาจจะเสี่ยงมากหน่อยนะคะในที่นี้แต่ด้วยความที่เราไม่ได้เห็นสารเคมีอะไรต่างๆเหล่านี้มันน่ากลัวมากค่ะคุณหมอเพราะว่ามันได้แค่กลิ่นไงแต่สารเคมีที่มันแฝงอยู่อ่ะหรือแม้กระทั่งควันอะไรต่างๆเหล่านี้คือพวกควันบุหรี่มือสองเนี่ยค่ะมันอยู่ในอากาศได้นานแค่ไหนอะคะคุณหมอมันถึงจะแบบเขาสูบเสร็จปุ๊บเราอาจจะเว้นระยะห่างสักกี่ชั่วโมงไหมแล้วเราค่อยเข้าไปในบ้านหรืออะไรเงี้ยมันได้ไหมคะคืออย่างนี้ครับควันบุหรี่มือสองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมันจะหายไปเร็วหรือช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการระบายอากาศของบ้านหรือของพื้นที่นั้นๆนะฮะก็คือว่าขึ้นอยู่หลายปัจจัยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนถ้าภาษาทางการแพทย์เรียก air change ค่ะ air change ก็คือว่าพื้นที่ตรงนั้นหรือห้องตรงนั้นเนี่ยมันมีการระบายอากาศเร็วช้าแค่ไหนดีแค่ไหนนะฮะอย่างเช่นว่าขนาดห้องใหญ่หรือเล็กนะครับเป็นห้องปิดหรือมีหน้าต่างอากาศไหลเวียนดีไหมนะครับหรือว่าไปสูบในที่โล่งนะฮะอย่างถ้าไปสูบในที่โล่งเช่นไปสูบในแบบสวนไกลๆเลยนะฮะอย่างนี้มันก็จะหายไปเร็วแป๊บเดียวก็หายไปแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาสูบอยู่ในห้องสมมุตินะครับอย่างคนยุคปัจจุบันชอบอยู่ในคอนโดนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่คอนโดก็จะเป็นระบบอากาศแบบแอร์แบบเซ็นทรัลแอร์หน้าต่างก็ส่วนใหญ่ไม่ต้องพูดถึงคือแทบไม่มีหรือเปิดไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นห้องปิดพึ่งการระบายอากาศจากตัวระบบแอร์เพียงอย่างเดียวซึ่งส่วนใหญ่ไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่แช่อย่างเงี้ยนานถึงแม้ว่าเราเริ่มไม่เห็นควันละจากสายตามนุษย์เนี่ยแต่จริงมันยังมีอะไรที่มันไหลเวียนอยู่ในแม้เราไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับค่ะงั้นแต่ว่าต่อให้มันเป็นห้องระบายอากาศได้อะแต่ว่ามันก็ยังมีควันบุหรี่มือสามที่คุณหมอบอกตอนต้นไปแล้วว่ามันมาอยู่ตามผ้าม่านเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้ตู้อะไรต่างๆเหล่านี้อยู่ดีอะแหละแต่แค่ว่าเราไม่ได้เห็นแบบเป็นขม่าวสีดำให้เห็นชัดเจนมันคือมันมองไม่เห็นเลยแหละ
กับสารเคมีพวกนี้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการสูบบุหรี่เนี่ยมันจึงโดนทั้งขึ้นทั้งล่องโดนทั้งตัวเองและคนรอบข้างอันนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดเลยนะครับก็คือโดนกันทุกเด้งนะฮะทีนี้ดีที่สุดก็คือกลับมาที่พูดไว้ตอนต้นก็คือบ้านต้องปลอดบุหรี่และต้องปลอดจริงๆไม่ใช่แบบว่ามาตะแบงกันมาคิดเอาเองว่าบ้านปลอดภัยคือแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับค่ะคือต้องเป็นพื้นที่เซฟโซนปลอดภัยเขาสำหรับทุกคนจริงๆใช่ครับไม่ใช่ตัวเราใช่ต่อให้คุณสูบมาจากข้างนอกแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเขาเรียกอะไรกลิ่นของบุหรี่อะไรต่างๆเหล่านี้อยู่กับตัวคุณอยู่ดีนะคะใช่ครับสิ่งที่ดีก็เลิกให้ได้ดีกว่าไม่มีการสูบบุหรี่เนี่ยน่าจะดีกว่านะคะแต่ว่าหมออันนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะควันบุหรี่มือสองเนี่ยโอเคแหละรู้ละว่าสารเคมีต่างๆที่ได้ก็เทียบเท่ากับคนที่สูบบุหรี่เลยมันนำไปสู่ของความเสี่ยงโรคมะเร็งมันยังนำไปสู่โรคอื่นๆได้อีกไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคที่เกิดขึ้นจากเจ้าควันบุหรี่แบบนี้ทั้งมือหนึ่งมือสองเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วสามารถเกิดโรคต่างๆได้เยอะแยะเลยอาทินะฮะถ้าไม่ใช่โรคมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นโรคในกลุ่มของหลอดเลือดนะฮะเช่นหลอดเลือดหัวใจตีบนะขึ้นอยู่ว่ามันจะไปก่อปัญหาที่หลอดเลือดตรงไหนนะฮะคือหลักการคือมันจะทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายเนี่ยตีบหรือแตกหรือตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติมันมาเกิดที่หัวใจก็เกิดกล้ามเนื้อใจวายนะฮะถ้าไปเกิดที่สมองก็เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตที่ภาษาการแพทย์ปัจจุบันหรือหลายท่านเริ่มรู้จักแล้วก็คือว่าสโตรกก็คือจู่ๆปุ๊บปั๊บอ่อนแรงไปซีกหนึ่งหรือปากเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่อนแรงไปเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าถ้ามันไปเกิดที่อวัยวะเพศมันก็เกิดเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอย่างนี้เป็นต้นอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหรืออย่างถ้าคนมีเป็นโรคเบาหวานมาก่อนแล้วยังสูบบุหรี่เนี่ยนะฮะหลอดเลือดส่วนปลายมือปลายเท้าเนี่ยมันก็จะตีบฮะทีนี้พอตีบเนี่ยจากโรคเบาหวานปกติมันทำใหหลอดเลือดเหล่านี้ตีบอยู่แล้วนะครับหลอดเลือดส่วนปลายพอเจอบุหรี่เข้าไปนี่ยิ่งตีบหนักกว่าเดิมจนถึงจุดที่ว่าบางทีปลายมือปลายเท้าหรือปลายนิ้วเนี่ยนะไม่มีเลือดไปเลี้ยงเลยเพราะว่าหลอดเลือดมันตีบ 100% นะฮะจนกระทั่งต้องไปตัดนิ้วตัดเท้าตัดมืออย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยยิ่งถ้ามีแผลเช่นว่าคนไข้เบาหวานเราจะเจอบ่อยเลยคนไข้เบาหวานเนี่ยนะฮะแล้วถ้ายิ่งสูบบุหรี่นะฮะสมมุติไปโดนตะปูตำเท้าเงี้ยนะฮะแผลเนี่ยรักษายากมากนะครับรักษายากยิ่งถ้าสูบบุหรี่นี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะแทบจะเรียกว่าเอาเท้ามาตัดกันดีกว่านะฮะเพราะว่ามันรักษายากมากแล้วส่วนใหญ่มักจะเสียอวัยวะนะครับถ้ายังไม่เลิกสูบบุหรี่มันจะแก้ไม่ได้เลยนะครับโอ้ไม่มีอันไหนเบาเลยนะคะหนักทั้งนั้นเลยค่ะโอ้หน่ากลัวมากแต่บางคนบอกว่ามันเลิกยากคือหลายคนบอกกว่าจะเลิกบางคนแบบใจเด็ดมากหักดิบไปเลยก็มีอ่ะอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมแต่ว่าบางคนอาจจะบอกโอ้ลดลงน้อยลงจำนวนมวลที่สูบก็น้อยลงไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้แต่ทีเนี้ยการจะหลีกเลี่ยงคุณหมอคะในฐานะที่เราต้องอยู่กับคนที่สูบบุหรี่ในครอบครัวเราเนี่ยจะหลีกเลี่ยงยังไงได้บ้างไหมคะก็อย่างที่เรียนก็คือการหลีกเลี่ยงก็มีหลักการเดียวคือบ้านต้องปลอดบุหรี่ไอ้นี้บ้านต้องปลอดบุหรี่ยังไงเนี่ยต้องตกลงกันนะฮะว่าเซฟโซนของคนที่ไม่สูบบุหรี่ในบ้านเนี่ยมันคือแค่ตรงไหนค่ะแล้วข้อตกลงของบ้านน่ะตัวคนที่สูบบุหรี่เนี่ยสูบได้เฉพาะพื้นที่ตรงไหนค่ะแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันนะครับไม่ทำร้ายกันเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะไม่ทำร้ายกันผมจำได้ว่าหลายปีอันนี้หลายปีแล้วมีสปอตโฆษณาของสสส.ผมไม่แน่ใจว่าหลายท่านยังจำได้หรือเปล่ามันมีซีนหนึ่งที่โฆษณานะฮะก็บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนม้านั่งที่สวนสาธารณะแล้วก็มีคนผู้ชายนะฮะหนุ่มๆเดินเข้ามานั่งข้างๆแล้วก็จุดบุหรี่แล้วผู้หญิงก็หันไปถามว่าเราไม่รู้จักกันแต่ทำไมคุณมาทำร้ายฉันทำไมนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นประโยคที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยคที่กินใจแล้วมันตรงใจมากนะฮะว่าทุกคนที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องมาได้รับควันมือหนึ่งจากคนที่สูบเนี่ยก็ต้องถามคนที่สูบด้วยคำถามเดียวกันว่าเรา
เรารักกันแต่ทำไมคุณมาทำร้ายฉันอะไรเงี้ยนะค่ะจำจำมันก็ต้องใช้แบบนี้ฮะต้องตกลงกันนะครับค่ะอันนี้เนี่ยท้ายสุดเลยค่ะคุณหมอคะแหมเวลาเราคุยกันนี่มันก็แป๊บเดียวเพลินๆกันไปนะคะจริงๆก็ยังมีประเด็นที่แบบว่าอย่างบางทีไปสูบตรงบันไดหนีไฟอย่างบางออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เจอกับตัวเองเหมือนกันนะคะโอ้โหแทบแย่บางทีเราก็อุตส่าห์แบบว่าจะไม่ใช้ลิฟต์เพราะชั้นเดียวไปเจอคนตรงบันไดหนีไฟนี่ก็กลับมาใช้ลิฟต์เหมือนเดิมค่ะถึงแม้จะชั้นเดียวไม่ไหวนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงอยู่คุณหมอมีอะไรฝากทิ้งท้ายสำหรับคนที่แบบยังสูบบุหรี่หรือว่าคนที่ยังต้องมีความเสี่ยงอยู่ฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยไหมคะก็อยากจะทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ครับตะกี้บอกว่าการสูบบุหรี่เนี่ยหลายคนบอกว่ายากนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับอยากจะฝากทุกท่านว่าถ้าท่านอยากเลิกบุหรี่เนี่ยหนทางตัวช่วยต่างมันมีมากมายในปัจจุบันนะครับเรามีคลินิกให้บริการเลิกบุหรี่อยู่ตามโรงพยาบาลรัฐเกือบทุกแห่งเลยทั่วประเทศนะฮะที่ยินดีให้บริการแล้วก็เป็นบริการที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมจากปกติธรรมดานะครับแล้วหลายคลินิกก็จะมีบริการยาเลิกบุหรี่ให้ด้วยนะครับโดยไม่คิดมูลค่านะครับแล้วก็นอกนี้แล้วยังมีควิดไลน์หรือว่าเป็นสายด่วนเลิกบุหรี่นะฮะโทรไปเลยฮะ1600นะครับสามารถกดไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเขายังมีบริการต่อเนื่องด้วยว่าไม่เราไม่ต้องกดแล้วต่อไปเขาก็จะโทรมาพูดคุยให้กำลังใจหรือว่ามีส่งข้อความมาให้กำลังใจติดตามนะครับหรือถ้าเขาคิดว่าเราจำเป็นต้องได้รับยาช่วยเลิกบุหรี่เขาก็จะส่งไปที่คลินิกใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน อันเนี้ยตัวช่วยต่างมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วในอีกไม่เกิน1ปีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยเรากำลังจะลอนช์คือตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนยาช่วยเลิกบุหรี่มาตรฐานตัวแรกที่ประเทศไทยผลิตได้เองนะครับชื่อว่าไซติซีนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ายานี้จะมาช่วยทำให้คนไทยเลิกบุหรี่ได้โดยไม่ต้องเสียสตังค์เยอะแยะมากมายแล้วก็ได้ประสิทธิผลประสิทธิภาพดีครับว้าวนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเลิกบุหรี่นะคะก็เตรียมได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆสิ่งดีๆที่วันนี้เรามาคุยกันนะคะขอบคุณคุณหมอสุทัศน์ค่ะที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast คาโรชิเป็นชื่อโรคที่ไม่ค่อยคุ้นหูมากนักในคนไทยแต่ที่ญี่ปุ่นโรคนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากการทำงานหนักจนเสียชีวิตแพทย์หญิงชิวรัตน์ปราสารจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีมาเล่าให้ฟังครับเคยได้ยินโรคคาโรชิไหมคะคาโรชิใช่ค่ะมันเป็นญี่ปุ่นมากใช่ค่ะมันมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะตัวคาเนี่ยแปลว่ามากเกินไปโรเนี่ยแปลว่าการทำงานชิคือความตายค่ะรวมกันก็คือคาโรชิคือทำงานจนตายจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากคนญี่ปุ่นเนี่ยทำงานเย็นแล้วก็ไม่เลิกแล้วก็ทำต่อโอทีไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเขาก็เลยบัญญัติโรคนี้ขึ้นมานะคะสำหรับการทำงานที่ยาวนานกว่าปกติคำว่าปกติก่อนระยะเวลาการทำงานปกติที่เหมาะสมเนี่ยจะอยู่ที่5วันต่อสัปดาห์8ชั่วโมงต่อวันหรือรวมแล้วเนี่ยประมาณ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าคนเราเนี่ยทำงานเกิน60ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะเริ่มมีผลผิดปกติกับร่างกายแล้วทีนี้มันก็จะมีสัญญาณเตือนค่ะพี่ลีว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีอาการผิดปกติเช่นถ้าเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดสมองก็เริ่มจะมีอาการเช่นตื่นขึ้นมาแล้วก็มีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดอ่อนเพลียค่ะถ้าอาการของโรคหัวใจเริ่มต้นก็คือแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกค่ะหรือว่ามีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติอันนี้จะเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าร่างกายเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วก็อาจจะทำให้มีอาการผิดปกติมากขึ้นได้ถ้าเราไม่รีบไปวินิจฉัยรักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้มีอาการแบบนี้เช่นทำงานนานเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะมีความผิดปกติของร่างกายอยู่เดิมบวกกับทำงานระยะเวลานานมากขึ้นมีความเครียดสะสมเพิ่มขึ้นก็ทำให้ร่างกายเรามีการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายที่ผิดปกติคือถ้าเราสามารถจัดการความเครียดได้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาบางคนเขาสามารถทำงานควบคู่ไปกับชีวิตประจำวันได้โดยปัจจุบันเนี้ยมันจะมีคำว่า work
ฟลว์เกิดขึ้นคือเขาทำงานเสาร์อาทิตย์ก็ทำงานคือเขาสนุกกับงานเขาสามารถทำได้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ากรณีที่เกิดปัญหาก็คือเขาไม่สามารถจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเขาได้ค่ะโดยปกติเวลาที่เราเกิดความเครียดอะค่ะสมองของเราอะค่ะจะหลั่งฮอร์โมนพวกอีฟีเนฟรินนอร์อีฟีเนฟรินขึ้นมาค่ะทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองอีกส่วนหนึ่งก็คือต่อมใต้สมองเราอะค่ะจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาทำให้เกิดการสร้างน้ำตาลสูงขึ้นมีความเสี่ยงของโรคเบาหวานสรุปแล้วก็คือถ้ามีความเครียดเกิดขึ้นแล้วร่างกายเราไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ก็จะเกิดผลกับระบบใหญ่ๆ2ระบบก็คือหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.